แผนการที่ชีบะนะครับจะบุกในโซนยุโรปเนี่ยเริ่มชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เราจะมาเจาะรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวชีบะด้วยกันชีบะอินูตอนนี้นะครับก็มีแผนที่จะเจาะในตลาดยุโรป ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะวิเคราะห์หลังคลิปนี้อีกทีเราไปตามข่าวด้วยกันก่อนนะครับข่าวเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยชีบาจะเจาะนะครับเป้าหมายก็คือในโซนยุโรปนั่นแหละนะครับเขาก็เลยเจาะบางพื้นที่ก่อนเพราะว่าในแถบประเทศทางอ่าลอนดอนน่ะในอังกฤษนะครับเจาะยากที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอเมริกัน ออฟิดคอยนะครับปิตคอยออฟอเมกานะครับก็คือเรื่องของตู้ ATM เนี่ยก็เคยเอาไปตั้งที่เกาะอังกฤษเหมือนกันนะครับแล้วก็โดนรื้อออกนะครับเขาก็เลยมีแผนนะครับที่จะเจาะในประเทศยุโรปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์หลังคลิปนี้อีกทีเอาแหละนะครับวันนี้ทางชิบะอิโนะนะครับเขาก็ได้พยายามนะครับที่จะเจาะสองกระดานหลักๆนะครับ สองกระดานหลักๆนะครับที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่นะครับในพื้นที่แถวๆเกาะเอสโตเนียนนะครับซึ่งมันจะมีกระดานสองกระดานคือเอสโตเนียดีเอสโตเนียนเอ็กชแนนนะครับแล้วก็สวิตเชอร์เอ็กชแนนนะครับจะมีสองกระดานด้วยกันนะครับส่วนดีเอสโตเนียนเอ็กชแนนกับสวิตเชอร์เอ็กชแนนนะครับก็จะอยู่ยุโรปทางตอนเหนือเนาะแล้วก็อยู่ใน โซนพรมแดนที่ติดกับทะเลบอติกนะครับแล้วก็อ่าวฟินแลนด์นะครับรวมถึงหมู่เกาะมากกว่า1,500หมู่เกาะมีลักษณะหลายภูมิประเทศเนาะมีทั้งอ่าทะเลสาบนะครับป่าเก่าแก่นะครับแล้วก็พวกชายหาดป่าต่างๆนะครับที่อยู่ในโซนทางนั้นนั่นเองเขาก็พยายามที่จะเจาะทางนี้นะครับ ฉะนั้นมิลเชกนะครับได้ประกาศในกลุ่มสมาชิกที่ชื่อชีบาอิน u โก o ด t คอมมิชชั่นนะครับอย่างเป็นทางการว่าเขาสนใจนะครับที่จะเจาะอีกกระดานหนึ่งคือสวิตเชอร์เอ็กช g นนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะครับตอนนี้ได้แต่ทำการพาร์ทเนอร์กับ DX เ Estonia Exchange นนะครับซึ่ง Now Payment นะครับก็ได้ทำพาร์ทเนอร์กับ Estonia Exchange เป็นที่รีบร้อยแล้วนะครับเพื่อเปิดโซลูชันใหม่ในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับดีเอสโตเนียเอ็กชเนะครับไม่ได้รับชีบะอินูอย่างเดียวแต่ยังสนใจในเรื่องของการชําระเงินด้วยนะครับซึ่งดีเอสโตเนียเอ็กชนเนี่ยให้บริการนะครับในโซนแถ,แถวนั้นนะครับในโซนแถวเอสโตเนียเนี่ยนะครับในแถบที่เขาให้บริการอยู่ก็จะเป็นรูปแบบของอาการใช้จ่าย นะครับแต่จะเป็นไม่จริงสกุลเงินเองนะครับจะมีแค่บิตคอย n อีทรียมหลักๆนะสองอย่างนี้ด้วยกันฉะนั้นในวันที่27พฤษภาคมนะครับสมาชิกชีบะโกดบริดนะครับได้ทุ่มเทให้กับชุมชนและต้องการที่จะให้สวิเชอร์เอ็กชเอนเนี่ยนะครับมาเป็นพาร์ทเนอร์กับชีบะแต่สวิเช e ร์เอ็กช g e นะครับได้ตอบรับแล้วนะครับกับ Now Payment และกับ New Check แล้วนะครับ อย่างเรียบร้อยนะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะอาจจะมีการเซ็นสัญญากันนะครับแต่ตอนเนี้คือแค่พูดกันเฉยๆนะครับเราก็พูดกันอย่างเป็นทางการแล้วแหละนะครับรวมถึง Switcher Exchange นะครับเริ่มมีปฏิสัมพันธ์แล้วตอบโต้กับทาง Now Payment เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางม c h e c k เนี่ยเขาจะมารายงานอีกทีนะครับว่าข่าวสารเป็นยังไงบ้างนะครับดังนั้นข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ของ DEX ตัวนี้ Exchange นะครับแล้วก็เรื่องของอ,อีกกระดานหนึ่งของอีกกระดานหนึ่งนะครับคือ s w i t h e r Exchange นะครับ s w i t h e r Exchange นะครับเปิดตัวในปี2019นะครับเป็น cryptocurrency ยอดน,นิยมในแถบโซนนั้นนะครับมีทั้ง Bitcoin Ethereum l ล t e coin นะครับแล้วก็เงินดอลลาร์เงินยูโรสามารถที่จะชำระ ผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตได้มีระบบ p 2 p นะครับ exchange ที่ไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยากนะครับและก็มีการซื้อขั้นต่ำกว่า100ยูโรนะครับตอนนี้ก็จะมีการนะครับที่จะให้ s h i ba ino เนี่ยเข้ามาลิสต์อยู่บน swisher exchange นะครับรวมถึงน่าจะมีเรื่องของการชำระเงินด้วยนะครับดังนั้นเขาเตรียมตัวแล้วนะครับว่าในทางโซนยุโรปเนี่ยเขาจะต้องเจาะตรงนี้ให้ได้ เสียดายนะครับเหรียญมีมาลูนาคลาสสิกเนี่ยเจาะทางโซนยุโรปได้ก่อนเป็นเพราะว่าโดคอนดังนะครับแต่ชีบะอินุเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยนะครับในโซนทางยุโรปและสุดท้ายจะไปบรรจบที่อังกฤษอยังไอบิตคอยออฟอเมกานะครับตู้ ATM Bitcoin ก็พยายามเจาะที่อังกฤษแล้วแต่โดนทางการอังกฤษนะครับเขาไล่ออกมาก่อนนะครับก็เลยต้องเข้ามาตั้งแผนใหม่นะครับรวมถึง ่าทางชีบะอาร์มี่ทีมงานชีบะเขาก็รู้แล้วว่าเขาต้องเจาะยุโรปให้ได้และทําไมนะครับที่ชีบะต้องเจาะยุโรปให้ได้คุณดูอัตราเงินเฟอ้อละกันนะครับสูงสุดในรอบหลายๆปีเลยนะครับและอัตราเงินเฟอ้อการขาดแคลนพลังงานการขาดแคลนอาหารจะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนฉะนั้นคนที่มีความรู้มีหลักฐานคนที่มีความรู้และมีรายได้ฐานะปานกลางครับเขาสนใจอยู่แล้วพวก สินทรัพย์อะไรพวกนี้ที่จะสามารถเอาชนะเงินเฟอ้อได้และชีบะนะครับเหมาะมากเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่ราคาต่ำและทุกคนน่ะสามารถเข้าถึงได้นะครับเขาก็เตรียมตัวแล้วละ่ะนะครับว่าเขาต้องเจาะให้ได้เหมือนกับลูน่าคลาสสิกนะครับต้องทำให้ได้นะครับเพราะชีบะเนี่ยกระแสะตอนนี้มันมันค่อนข้างดับแล้วนะครับมันไม่เหมือนลูน่าคลาสสิกดังนั้นเขาต้องใช้เวลาเจาะตามกระดานต่างๆนะครับแล้วก็ พันธมิตรต่างๆที่พอจะมีอยู่และในอนาคตนะครับทิบัจะระเบิดราคาไม่แพ้ลูน่าคลาสิกแน่เพราะว่ายุโรปนะครับจะเข้าสู่สภาวะขาดแคลนอาหารขาดแคลนพลังงานและเงินเฟอ้อพุ่งสูงอย่างแหลกเลยอย่างแหลกลานเลยนะครับฉะน,นั้นการที่ยุโรปเนี่ยเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะครับก็าอาจจะทำให้ทางสหาภาพยุโรปเนี่ย เกิดสภาวะเงินเฟอ้อแบบเดือดมากเลยโดยเฉพาะค่างเงินยูโรนะครับอะไรที่เป็นเสาหลักของค่างเงินยูโรนะครับก็ในประเทศที่เป็นเสาหลักทางด้านเศษรษฐกิจนะครับก็เขาก็ต้องพยายามเจาะให้มากที่สุดัแหละนะครับเพราะในอนาคตน่ะเงินเฟอ้อเนี่ยมาแน่นอนและคนที่มีความรู้นะครับมีความเข้าใจยังไงเขาต้องสนใจสินทรัพย์พวกนี้อยู่แล้วเขาก็ต้องพยายามที่จะเลือกนะครับที่จะถือสินทรัพย์ไหนนั่นเองและสินทรัพย์ ตัวนั้นนะครับอย่างชีบาอย่างลูน่าคลาสสิกต้องเข้าไปให้ได้นะครับเข้าไปสู่คนยุโรปเข้าไปสู่คนอังกฤษให้ได้เพื่อคนยุโรปคนอังกฤษจะได้ถือกันเพราะยังไงนะครับไอเหตุการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อมันต้องมาและจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและชีบาและเหรียญม,มีอาจจะเป็นคําตอบสําหรับคนกลางๆนะครับเมาทั่วไปเลยก็ได้เอาแหละข้อมูลมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครสนใจ ทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR โค้ดมาให้นะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดสัมัคลาและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลา์กลุ่มไลค์กลุ่มเราชื่อ Crypto Currency Community ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR โค้ดให้เรามีกลุ่มชื่อ Crypto Currency Community เรามีกลุ่มทีบะด้วยทักที่เพจนะครับและเรามีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ Starnet นะครับเป็นเหรียญต้นน้าใครสนใจในการลงทุนทักเข้ามาที่เพจนะครับ เพราะว่าเหรียญนี้ค้ำประกันโดยชีบะนะแล้วก็มีรายละเอียดปีกย่อยอะไรที่คล้ายคล้ายกันนะครับแต่ว่าก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมทักไปที่เพจเดี๋ยวผมพาเขา้ากลุมให้ะสําหรับวันนี้นะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสีย่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าชีบะอินุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ